พื้นที่ระหว่างโค้งกับแกนที่เราพิจารณานะครับอันที่สองก็คือพื้นที่ระหว่างโค้งสองโค้งใดๆนะครับโค้งสองโค้งหรือโค้งสองเส้นใดๆนะครับครับพื้นที่นะครับระหว่างโค้งกับแกนนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยโค้งนะครับ y เท่ากับ fx นะครับหรือ x เท่ากับ gy นะครับและแกนซึ่งเป็นแกน x หรือแกน y ดังรูปนะครับเราดูรูป 2.6 นะครับ ตัวนี้จะเป็น fx นะครับกับแกน x พื้นที่ใต้โค้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราพิจารณานะครับส่วนรูป 2.7 นะครับเราให้ x เท่ากับ function gy ใดๆนะครับตัวนี้จะเป็นการพิจารณาพื้นที่โค้งกับแกนอะไรครับแกน y นะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับพื้นที่โค้งกับแกน